เริ่มที่พวก commodity futures ก็ซิ่งตั้งแต่ตอนแรกเลยเริ่มก็ไปใน soft commodities นะฮะพวกโกโก้ช็อปโกโก้คอฟฟี่ชูการ์นัมเบอร์อะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราไม่โลภมากนะเราไปเป็นแบบเฮาฉลามนะกินเล็กน้อยก็อยู่ได้ฮะอยู่ได้โอเคเป็นที่ดินทองคำบิตคอยนี่คือส่วนที่หนึ่งต้องมายด์เซตสำคัญที่สุดเลยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนซึ่งไม่เข้าใจอะไรคือเนี่ยแหละคือรีไทร์ได้แล้วคือเรามีเป้าหมายเป็นตัวเงินหรือสร้างแพสซีฟอินคัมหรือว่าเป็นเงินล่ำซ้ำแล้วกลับมาบ้านเราเลยยังไงอะคะเมื่อความปรารถนามันน้อยกว่าสินทรัพย์ที่มีคุณผู้ชมคะวันนี้ลงทุนนิยม Special Series นะคะอดีตและอนาคตการลงทุนนะคะหลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ควรจะชวนใครมาคุยนะคะเพราะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าให้ร่วมสนุกทายกันด้วยว่าเป็นใครที่มีประสบการณ์ลงทุนนานมากเป็นวิทยากรสอนด้านการลงทุนด้วยแล้วก็ไม่เคยสัมภาษณ์ในเวลมีอัพเลยนะคะวันนี้ฟันอยากชวนท่านนี้มาคุยเพราะว่าฟันเชื่อว่าจะได้มุมหลายมิติค่ะไม่ใช่แค่โลกของการลงทุนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แค่พื้นฐานหรือเทคนิคอลแต่ว่าจะมีเรื่องจิตวิทยาการลงทุนรวมถึงอนาคตของการลงทุนในโลกปัจจุบันที่เราจะมองเห็นต่อไปด้วยนะคะเลยอยากชวนท่านนี้มาคุยนะคะใครทายถูกกันบ้างท่านนี้ก็คือคุณลุงฉลกนั่นเองนะคะคุณฉลกสัมพันธารักษ์นักลงทุนแล้วก็วิทยากรด้านการลงทุนสวัสดีคุณลุงค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงมากเลยวันนี้ใส่เสื้อสีสันสดใสเลยนะคะ เหมือนกับโลโก้เลยโดยบังเอิญนะคะลงทุนนิยมสีแดงๆพอดีอ๋อเหรอครับ คุณลุงลงทุนมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพอจำได้ไหมคะ จำไม่ได้หรอกครับผมแก่เกินไปแล้วก่อนจำมันเสื่อม จำได้ว่าก่อนปี1980 แต่197เท่าไหร่จำไม่ได้1977-78แต่แถวนู้นมั้งก็40กว่า50ปีได้ถูกไหมคะโดยประมาณเนาะโดยประมาณครับตอนนั้นคุณลุงเริ่มเข้าสู่โลกการลงทุนยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะเชื่อว่าหลายคนอยากรู้คือตอนนั้นเรียนจบสถาปัตย์จุฬาทำงานออกแบบแล้วเก็บค่าแบบไม่ค่อยได้โดนชักดาบอยู่เรื่อยเป็นสถาปนิกที่ลำบากนะฮะพอไปเก็บเงินก็ไม่ค่อยจ่ายครับแล้วก็เราก็ไม่อยากเป็นขอทานต้องตามเก็บเงินก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊หาอาชีพอื่นดีกว่าแล้วก็เลยหาไปเรื่อยก็ดูว่าอาชีพอะไรที่มันจะเหมาะนะฮะแบ็คกราวด์เราเป็นสามนิกด้วยอะไรด้วยนะก็ไปเจอการลงทุนตอนนั้นก็เรียนคือไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษนะฮะไปเรียนทางด้านประวัติศาสตร์เพราะชอบประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมก็ได้เห็นแนวคิดแล้วก็การ evolution ต่างๆนานาของงานทางสถาปัตยกรรมของทางยุโรปซึ่งมันอลังการมากนะฮะแล้วก็ชอบใจก็เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็ได้คอนเซปต์หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องมันอธิบายไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวงด้วยคือแพทเทิร์นที่มีแพทเทิร์นของพ็อพชั่นที่เป็นความงามนะเนี่ยนะมันลงตัวทางด้านการศิลปะเนี่ยมันสามารถเอาไปแอพพลายมันลงตัวทางด้านการลงทุนได้ด้วยทางด้าน price movement มันมหัศจรรย์ก็เลยสนใจมากก็เรียนทางด้านประวัติศาสตร์มากเพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้นะฮะพวกฮาร์โมนิกแพทเทิร์นพวกอะไรต่างๆนานาพวกนี้แล้วพอเริ่มไปลงทุนแล้วมันก็เข้าเรื่องจริงๆก็เลยตัดสินใจว่าหาเงินอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเป็นขอทานไปขอเงินค่าแบบคนอื่นเขาก็เริ่มจุดเริ่มต้นนะฮะแปลว่าตอนแรกลงทุนนี่คือที่อังกฤษเหรอคะตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษครับอ๋อก็คือเปิดตลาดที่นู่นเลยครับตอนนั้นตลาดเมืองไทยยังไม่มีนะฮะอืมใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นลงก็คือซื้อหุ้นรายตัวเลยไหมคะหรือว่าซื้อเป็น ETF ตอนนั้นเล่นเริ่มที่พวก commodity futures ก็ซิ่งตั้งแต่ตอนแรกเลยเริ่มก็ไปใน soft commodities นะฮะพวกโกโก้ช็อปโกโก้คอฟฟี่ชูการ์นัมเบอร์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พวก metal พวก
ทองคำซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะฮะไม่ค่อยได้มาทางตลาดหุ้นเนื่องจากตลาดหุ้นในอังกฤษเนี่ยมันไม่มีคนเล่นนะฮะมันมีเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรหรืออะไรพวกนี้เขาเป็นเรื่องเวลามากฮะคือทดลองเข้าไปแล้วแล้วทดลองหาระบบแล้วไม่ได้ตังค์คือเขาไม่มีแมงเม่าไม่มีรายย่อยเขาก็ทำงานแบบเป็นระบบนะก็เลยไปกินเขายากก็เลยหันมาทางด้าน commodity futures เพราะ commodity futures มันแปลกผู้ที่เข้าไปใช้ตลาดเนี่ยจะยอมเสียเงินส่วนหนึ่งเยอะแยะก็ยอมเพื่อแลกกับความมั่นคงนะที่เขาเรียกว่า hedging แลกกับการแลกกับการไม่ขาดทุนเขาไม่ต้องการกำไรนะฮะโลกของ futures 18เขาไม่ต้องการกำไรเขาต้องการเพียงแต่ว่าซื้อเหมือนกับซื้อประกันภัยของการขาดทุนเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินเหลือเยอะตรงนี้นะฮะมันก็เป็นแนวคิดไม่เหมือนตลาดหุ้นซึ่งทุกคนจะเข้าไปเอากำไรแล้วแข่งกันใครชนะก็ได้เงินนะฮะแต่ในคอมมูนิตี้ฟิวเจอร์สเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะงั้นแปลว่าตอนที่คุณลุงเข้าไปในตลาดคอมมูนิตี้ที่อังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการจริงๆเขาไปเฮชหรือว่าป้องกันความเสี่ยงคือใช้แมคานิกของตลาดจริงเลยทำนองนั้น อย่างสมมุตินะฮะสมมุติเขาจะทำอาหารสัตว์เนี่ยค่ะแล้วเขาสั่งกากถั่วเหลืองมาสมมติเรือนึงพานาแม็กซ์ก็จะใส่สักแสนตันเอาหรือ 50,000 ตันคือเขาไม่ได้พูดเป็นกิโลใส่ถุงก๊อบแก๊บนะเยอะแยะเลยเป็นตันเลยมาถึงเนี่ยเมื่อตกลงราคากันแล้วเนี่ยสมมติตกลงแล้วที่100บาทนะสมมตินะฮะเรือกว่าจะจัดการกว่าจะทำสัญญาไว้กว่าจะเดินทางมาถึงมันเป็นเดือน2เดือน3เดือนค่ะก็ซื้อกันว่าจะเอาเบสิสอะไรเช่นเอาเบสิสเดือน December เอาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ price movement จากปัจจุบันจนถึง December เราไม่รู้มันเท่าไหร่ก็ได้คราวนี้ถ้าสมมติจาก100บาทเนี่ยกลายเป็น90ล่ะหรือ120ล่ะเอา 50,000 ตันคูณเข้าไปเนี่ยมันรับไม่ไหวเข้าใจใช่ไหมมันใหญ่เกินแล้ววิธีทำงานของเขาเนี่ยนะฮะเมื่อเขาซื้อปั๊บเขาจะขายทันทีที่ราคาตลาดเมื่อถึงเวลาเดือน2เดือน3เดือนให้หลังเนี่ยเมื่อถึงการส่งมอบอีกทีสิ่งที่ขายเขาก็ไปซื้อคืนมันก็จะ offset กับ price movement ความสุดต่างเห็นไหมเขาไม่ต้องการกำไรเขาต้องการแค่เฮ้ยอย่าเปลี่ยนแปลงให้ล็อกราคาล็อกราคาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกราคาพวกนี้เนี่ยจำนวนเงินมันมหาศาลเพราะคิดดูแล้วกันอย่างพานาแม็กซ์ลำหนึ่งก็แสนตันนะคิดแต่ว่ามันไม่ใช่เลขเพราะฉะนั้นเงินเหลือนี่มันมีเยอะเขาไม่ต้องการกำไรฮะแล้วเขาไม่ต้องการทฤษฎีหรือเทคนิคการซื้อขายหรือฝีมือหรืออะไรต่างๆเลยเขาต้องการประกันความเสี่ยงอย่างเดียวนะฮะเพราะมันก็มีช่องว่างให้เข้าไปหาเงินได้ไม่เหมือนกับตลาดหุ้นซึ่งทุกคนเก่งหมดเขาเก่งกว่าเรานะฮะเขาเก่งกว่าเราคือเมืองหนาวอะฮะมันไม่มีแมงเม่ามันตายหมดในด้านหนาวเพราะเราสู้เขาไม่ไหวนะฮะอย่างเข้าไปในฟุตซี่ร้อยของอังกฤษเนี่ยโอ้โหไปลองเทสระบบดูแล้วสู้ไม่ไหวครับเขาแข็งแกร่งมากเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือว่าเขียนแบบต้องเก็บเงินลำบากเลยไปหาแหล่งที่เขาทิ้งเงินเอาไว้แลกกับความปลอดภัยของเขานะฮะถ้าเราไม่โลภมากนะเราไปเป็นแบบเฮาฉลามนะกินเล็กน้อยก็อยู่ได้ฮะอยู่ได้ค่ะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยนะคะของคุณลุงเมื่อโอ้โหเกือบ50ปีที่แล้วดีใจจังเลยได้มีโอกาสฟังนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต่างจากนักลงทุนหลายคนที่ฟังอยู่วันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นเชื่อว่า1ตลาดก็ต่างและคือไปตลาดต่างประเทศเพราะตอนนั้นตลาดหุ้นไหนยังไม่เปิดนะคะแล้วก็2ก็คือไปตลาดฟิวเจอร์สเลยคือตัวคอมโมดิตี้ฟิวเจอร์นะคะไม่ใช่ตลาดหุ้นนะคะ3ก็คือไปหาโอกาสท่ามกลางคนที่เขามาเพื่อประกันความเสี่ยงไม่ใช่มาหาโอกาสในตลาดเดียวกับที่ทุกคนมาหาโอกาสเหมือนกันคือไปสวนทางกับคนส่วนใหญ่ในตลาดทีนี้แล้วการเปลี่ยนผ่านจากตอนที่อยู่อังกฤษนะคะพอกลับมาเมืองไทยหรือว่า
ไทม์ไลน์หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงในแง่ของประสบการณ์ลงทุนการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่ผ่านมาตอนกลับมาเมืองไทยนั่นก็ไม่ได้ตั้งใจมาเทรดอะตอนกลับมาตอนนั้นก็รีไทร์แล้วเลิกงานแล้วก็กลับจะมาอยู่เงียบๆมาอยู่วัดนะคุณลุงกลับมาตอนอายุเท่าไหร่ได้คะโอ้ยสัก30กว่าๆได้มั้งรีไทร์แล้วหรอคะโอ้รีไทร์เร็วจังเลยก็มันได้เงินพอแล้วก็พอแล้วจากตลาดเนี่ยหรอคะหรือว่าจากการทำงานก็จากตลาดอ๋อแปลว่าคุณลุงตอนอยู่นู่นลงทุนอย่างเดียวเลยก็เรียนหนังสือแล้วลงทุนแล้วก็มันพอแล้วเรากะว่าเออมาอยู่บ้านเราสบายคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เขาเรียกกรีนคาร์ดเนี่ยเข้าใจไหมของอเมริกาที่อังกฤษเขาก็เรียก residential visa อะไรพวกนี้มันง่ายอ่ะมันกลายเป็นของมีค่าเราก็พิจารณาว่าเราจะมาเป็นคนของเขาทำไมกันในบ้านเราก็มีก็เลยตัดสินใจเออกลับบ้านดีกว่าเราไปทำบุญทำทานชีวิตพอแล้วค่ะคราวนี้ก็ไปพูดคุยกับคนไปเรื่อยๆต่างๆนานาเขาสนใจเวลาเขามีปัญหาเรื่องการเทรดอ่ะลุงก็อธิบายเขาฟังบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นคือที่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นไปเข้าในเว็บไซต์ของคนอื่นเขาได้ซ้ำไปคุยกับเด็กอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมตะลุงคนนี้แกรู้เรื่องเยอะก็เลยคุยกันนานขึ้นพอเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรต่อก็ไม่เอาพอไม่เอาก็เขารวมกลุ่มกันไปเปิดเว็บไซต์ชื่อฉลก .com แล้วเอามาให้ลุงเปิดด้วยคนอื่นเปิดให้เอามาให้ลุงอ๋อสมัยนั้นมันต้องไปตั้งอะไรนะเขาเรียกอะไรโคโลเคชั่นโอ้โหใช่ไหมที่จะไปตั้งคอมพิวเตอร์ที่นึงอ่ะต้องไปเช่าที่อ่ะคือไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้ไม่ง่ายหรอกครับคอมพิวเตอร์มันต้องไปตั้งที่ของเขา นะมันยากฮะแล้วข้อมูลยากมากนะอินเทอร์เน็ตยังต้องหมุนโทรศัพท์กันอยู่เลยจะต่อไปจะต่ออินเทอร์เน็ตต้องหมุนโทรศัพท์ก็กันยากฮะยากมากแล้วก็ใช้เงินมากในการติดตั้งระบบเนี่ยนะฮะแต่เด็กๆเขาทำเสร็จแล้วก็มายกให้เราเราก็รับเอาไว้แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็คุยไปเรื่อยก็ตอบเขาไปเรื่อยก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้เริ่มสร้างเองนะฮะเขาทำให้อ๋อแปลว่าเกิดจากการถามมาตอบไปยังไม่ได้สอนก่อนถูกไหมคะคือมีคนเห็นว่าถามมาตอบความรู้เยอะเปิดเว็บให้เสร็จแล้วคุณลุงก็เข้ามาเพื่อตอบคำถามนานแค่ไหนคะช่วงเวลานี้ก่อนจะเปิดคอร์สสอนนานหลายปีเหมือนกันนะคอร์สก็ไม่ได้เปิดเขาเปิดกันเองอ้าวเหรอคะเขาเปิดกันเองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในห้องประชุมใหญ่อ่าฮะแล้วก็เชิญไปสอนก็จำได้ว่าประมาณสัก7-8วันมั้งค่ะสองคนเดียวเหนื่อยเหมือนกันก็ต้องปูพื้นเบสิกนะจากพื้นทั้งหมดเลยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะจัดก็ไม่ได้จัดนะฮะคนอื่นก็จัดแล้วก็ให้ไปสอนให้ไปช่วยสอนให้ก็สอนมาสอนก็เอาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ช่วยได้ก็ช่วยค่ะแล้วมันก็มาเรื่อยๆคนก็ถามอะไรมาเรื่อยๆก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็จัดคอร์สใหม่แล้วก็ให้เราไปสอนไปอีกก็เลยกลายเป็นสอนต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นสอนมาเรื่อยๆนะฮะย้อนกลับไปสอนอะไรก็ไปเหมือนกับคุณขอมาวันนี้ก็มาขอบคุณค่ะงั้นถามย้อนเป็นนิดนึงค่ะตอนนั้นที่คุณลุงบอกว่าพอแล้วในวันที่ปี197กว่าๆเนี่ยนะน่าจะประมาณ8กว่าๆแล้วเพราะว่า30กว่าปีแล้วพอแล้วของคุณลุงพอบอกได้ไหมคะว่าอะไรคือเนี่ยแหละคือรีไทร์ได้แล้วคือเรามีเป้าหมายเป็นตัวเงินหรือสร้างพาสซีฟอินคัมหรือว่าเป็นเงินล่ำซ้ำแล้วกลับมาบ้านเราเลยยังไงอะคะเมื่อความปรารถนามันน้อยกว่าสินทรัพย์ที่มีก็แค่นั้นหลักการโหสั้นกระชับได้ใจความถ้าความปรารถนามากกว่าสินทรัพย์ที่มีมันก็หยุดไม่ได้มีกี่แสนล้านก็หยุดไม่ได้ถ้าความปรารถนามันน้อยกว่าที่เรามีอยู่มีเท่าไหร่ก็นักก็เรียกว่าเศรษฐีเพราะความปรารถนามันมีแค่นี้เองนะค่ะมีความปรารถนาน้อยครับไม่ค่อยจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปรารถนาอะไร
ทีนี้ตอนนั้นระหว่างทางคุณลุงก็ศึกษาเรื่องธรรมะไปด้วยใช่ไหมคะก็ไปเรื่อยๆฮะคนแก่น่ะนะมันก็มาทางนี้ตอนนั้นยังไม่แก่เลยตอนนั้น30กว่าเท่าคนเลยลุงผมงอกหมดหัวแล้วฮะ30กว่าอ๋อเหรอคะหมายถึงว่าอ๋อเท่ค่ะแก่มาตั้งแต่หนุ่มเพื่อนก็บอกว่าลุงนี่ไม่เคยหนุ่มนะเป็นเด็กโตขึ้นแล้วแก่เลยข้ามวัยนิดนึงทีนี้ถ้าดูเรื่องของการปรับใช้นะคะในแง่ของคือเวลาเราอยู่ในโลกการเงินนะคะคนชอบคิดว่าเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนสีดำเนาะธรรมะสีขาวฝนอาจจะตีสุดโต่งไปนะคะแต่ฝนแอบถามคุณลุงในมุมนี้แล้วกันว่าคุณลุงมองยังไงว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องมันคนละขั้วกันในความเป็นจริงมันเกี่ยวกันยังไงหรือว่ามันไม่จำเป็นต้องเอามาโยงกันด้วยซ้ำในมุมของคุณลุงอะค่ะโยงก็ได้โยงก็ได้เอาไว้ก็ได้นะคือถ้าเราเข้าใจความคำว่าพอเพียงนะฮะมันก็เจอความสุขแล้วก็เท่านั้นถ้าอย่างพิธีกรจะมีเงินสัก50บาทแล้วพอไปกินก๋วยเตี๋ยวมัน45บาทนะก็มีความสุขกินได้นะค่ะแต่ถ้ามีเงินอยู่ต้อง500แต่อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวราคา600อันนี้ก็ทุกข์เห็นไหมมันไม่สำคัญว่ามีเท่าไหร่มันสำคัญว่ามีมากกว่าความปรารถนาหรือเปล่าสิ่งที่มีถ้ามากกว่าความปรารถนามันก็สุขแล้วอ่ะรวยแล้วแต่ถ้าคนมีความปรารถนามากๆมันก็ไม่มีวันรวยอ่ะทำยังไงก็ไม่รวยเพราะฉะนั้นลูกเฉยๆนะกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่ปฏิเสธความปรารถนาของคนในตลาดก็เข้าใจเขาเอาไงก็เอาถามมาก็ตอบไป แล้ววันนี้ล่ะคะคุณลุงยังลงทุนอยู่หรือเปล่าหลังจากกลับมาจากอังกฤษนะคะที่ตั้งใจว่าจะรีไทร์แล้วก็ทำไปบ้างนะเพื่อเป็นพอร์ตตัวอย่างให้ลูกศิษย์ดูแต่ไม่อยากจริงจังหุ้นก็ทำอะไรก็ทำนะแต่ไม่อยากจริงจังนะเพราะว่ามันไม่ได้ปรารถนาอะไรเท่าไหร่นะมันพอแล้วอายุป่านนี้แล้วแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าเวลาลูกศิษย์ก็ถามก็มีทุกพอร์ตนะฮะพอร์ตหุ้นก็มีค่ะยังพอร์ตหุ้นก็เวลาลูกศิษย์ขอดูก็ดูเนี่ยเห็นไหมเขียวอื้อเนี่ยระบบของเรามีอ่ะมันก็เนี่ยพอร์ตของบิตคอยน์ก็มีcommodity futures ก็มี forex ก็มีอะไรก็มีนะแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังทำเพื่อเป็นตัวอย่างเวลาเราสอนเราได้ยกตัวอย่างได้คุณลุงมองว่าจากประสบการณ์ของคุณลุงนะคะเห็นตลาดทั้ง commodities เนาะที่ลอนดอนเนาะตลาดหุ้นนะคะที่มาในบ้านเรานะคะ bitcoin ในวันนี้เนี่ยมองว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างยังไงบ้างในแง่ของการลงทุนหรือว่าตัวแพทเทิร์นหรือแม้แต่อารมณ์ของคนค่ะมันเริ่มต้นเงินมันอยู่ที่ความประสงค์ก่อนนะฮะอย่างถ้าเรามีเงินสัก100แล้วเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้เงินอย่างเก่งเนี่ยได้อีกแค่50เต็มที่แล้วอีก50ยังไงก็ไม่ได้ใช้ไอ้50นั้นเนี่ยมันต้องเอามาเก็บเอาไว้ไม่ทำอะไรเขาเรียกว่า store of wealthstore แปลว่าการเก็บรักษา wealth แปลว่าความมั่งมีถ้าเอาเงิน50เนี่ยสมมติว่า50 100ล้านอะไรก็หรือ50อะไรก็ตามไปฝากแบงก์เอาไว้ค่ะเวลาผ่านไปเนี่ยค่าของมันลดลงเงินมันหมดค่าเห็นไหมฮะเพราะระบบเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างนี้มีคนที่เป็นทาสทำงานให้นายทุนเพราะอะไรเพราะเงินหมดค่าไม่เหมือนสมัยที่เงินมีค่าเห็นไหมเขามีสถาปัตยกรรมสวยๆมีสถาบันสวยๆคนมันอยู่ได้ด้วยเงินจำนวนเดิมแต่ปัจจุบันเราอยู่ไม่ได้อย่างรู้จบจุฬามาเนี่ยสมัยนั้นรับราชการโอ้โหอย่างเท่เลยนะจบจุฬาเนี่ยเงินเดือน800บาท900บาทอยู่ได้สบายเลยฮะเพราะก๋วยเตี๋ยวมันจานละบาทใช่ไหมเงินเดือนออกในกินข้าวได้800จานซึ่งเรากินไม่หมดอยู่แล้วค่ะซึ่งสมัยนี้เงินเดือนออกกินข้าว800จานไม่ได้ไม่พอกินได้ประมาณ500เองแปลว่าเราได้จนลงลองเทียบดูสิเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น store of wealth เนี่ยมันต้องเก็บไว้ในที่ซึ่ง
ไม่มีอินเฟลชั่นเช่นที่ดินทองคำบิตคอยน์อย่างในเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาสัมภาษณ์เศรษฐีใหญ่ๆนะในกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มสิริวัฒนภักดีกลุ่มแหล่งนานาเนี่ยเขามีที่ดินคนละเท่าไหร่เห็นไหมเขามีประมาณคนละล้านไร่เขาไม่เก็บเป็นเงินกันหรอกครับเขาเก็บเป็นที่ดินทองคำบิตคอยนี่คือส่วนที่หนึ่งนะในการเทรดเนี่ยอันนี้เข้ามาเก็บไม่มีเทรดค่ะส่วนที่สองส่วนซึ่งเราเทรดเป็นเทรดดิ้งเป็นอาชีพหรือเป็นงานก็ต้องเป็นระบบไม่สนุกฮะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันส่วนมากมันก็คอมพิวเตอร์ไรส์ทริกเกอร์บายแอนด์เซลสัญญาณตั้งแต่สมัยเริ่มต้นแล้วนะฮะแต่สมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันทริกเกอร์ของเราทริกเกอร์แล้วมันสั่งไปที่ตลาดไม่ได้เราต้องดูแล้วสั่งเองแต่สมัยนี้มันสั่งได้เลยง่ายใหญ่ไม่ต้องทำอะไรค่ะแต่มันก็หมดความสนุกไปเพราะเรามันไม่มีอะไรพวกนี้มันตายตัวว่าปีนึงจะกำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างน้อยมันก็คุ้มอินเฟลชันได้พออยู่กันได้โดยทั่วไประบบที่ดีเนี่ยของชมรมเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะได้ประมาณนะฮะเฉลี่ยประมาณ 15% CAGR คือ Compounded Annual Interest Rate ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็นับว่าสูงมากๆนะค่ะแล้วเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนซึ่งแล้วอย่างนั้นเราจะทำอะไรชีวิตมันคันมืออยากเล่น ก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนซึ่งเรียกว่าบัญชีสำหรับเล่นแบบเล่นหุ้นนะฮะเล่นหุ้นเลยคราวนี้การเล่นยังไงก็ต้องขาดทุนเมื่อเราเล่นเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเล่นหุ้นก็เอาบัญชีเล็กๆไปเพราะฉะนั้นในด้านของการลงทุนการอะไรต่างๆนาเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ส่วนเห็นไหมแล้วแต่ละส่วน mindset ก็ไม่เหมือนกันวิธีคิด ต่างกันสิ้นเชิงเลยฮะและแต่ละส่วนคู่ต่อสู้ก็ไม่เหมือนกันด้วยจริงไหมค่ะคู่ต่อสู้อย่างแมงเม่าเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนสุดท้ายส่วนที่3เห็นไหมส่วนที่2ก็เป็นพวกกองทุนที่เขาใช้ระบบในการเทรดค่ะส่วนที่1ก็เป็นพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเห็นมันเป็นอย่างนี้นะฮะต่างกันแต่ว่ามันดีอย่างนึงที่เวลาเปลี่ยนไปกี่ปีกี่สิบปีก็ตามคู่ต่อสู้ที่เป็นคนกลุ่มนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นคนเดิมนะกี่สิบปีคนเดิมทำไมถึงเป็นคนเดิมเป็นคนโลภเดิมเข้ามาด้วยอำนาจความโลภเดาทางได้ว่าจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีความโลภเข้ามาด้วยแหมทานบารมีเข้ามาวันนั้นลุงคงงงตลาดรวยไปจับทางไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้จับได้เพราะเข้ามานี่โลภทุกคนเหมือนกันนะ50ปีไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเหมือนกันโลภเหมือนกันไม่รู้จักพอเหมือนกันนะครับเหมือนกันทีนี้เวลาคุณลุงมองเห็นแบบเนี้ยนะคะคือพอดีคุณลุงเปรียบเทียบให้เห็นเนาะว่าถ้า Store of Wealth เราก็มีคู่แข่งคือมหาเศรษฐีถ้าเป็นระบบการลงทุนที่เอาไว้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปีคู่แข่งคือกองทุนแล้วก็สุดท้ายบัญชีเล่นหุ้นเนี่ยคู่แข่งเป็นแมงเม่าแต่ว่าเวลาเราลงทุนใน3ส่วนนี้ค่ะคุณลุงเราต้องแข่งกับพวกเขาถูกไหมคะแล้วเราแข่งด้วยอะไรหรือเราต้องมีเขาเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนแบบไหนถึงจะเป็นแบบที่คุณลุงทำได้คือยังไงจับทิศได้แล้วก็ชนะทุกทีหรืออย่างน้อยก็คือให้ผลตอบแทนที่พอชนะเงินเฟ้อได้เป็นต้องมามันต้องใช้การมองการไกลอย่างเมื่ อเวลามีเงินซึ่งเป็น wealth เนี่ยเก็บไว้ในที่ดินในทองคำซึ่งหน่วยงานของชมรมก็เก็บเป็นที่ดินเยอะมากนะก็เหมือนกับทางกลุ่มมหาเศรษฐีทั้งหลายนั่นแหละเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยชมรมของเราเนี่ยลุงเป็นคนแรกที่สอนเรื่องบิตคอยน์ในประเทศไทย10ปีที่แล้วเลยเหรอยังไม่มีใครรู้จักเลยนะคำนี้ลุงเปิดสอนเป็นคนแรกเลยเราเห็นก่อนคนอื่นเขาว่าอันนี้จะมาตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นเนี่ย1บิตคอยน์มันไม่ถึง1ดอลลาร์นะฮะโหมันขึ้นไปถึง 60,000 เห็นไหมคือการเห็นอะไรก่อนคนอื่นเขาเนี่ยมันได้เปรียบเพราะในแง่ของ Store of Wealth เนี่ยก็ต่อสู้กันด้วยการมองการไกล
อย่างเช่นมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยมีที่คนล้านไร่เนี่ยคุณจะไปสู้อะไรเขาที่มันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันยังไงก็รวยเขามองการไกลเห็นไหมเขาไปกู้เงินธนาคารคนละหมื่นล้านแสนล้านแล้วไปลงในที่ดินที่ดินราคาขึ้นเอ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 าเงินที่กู้มาค่ามันลดเอา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 นี่เห็นไหมเขาฉลาดเขามองการไกลนั้นในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการมองการไกลขึ้นกับปัญญาขึ้นกับความฉลาดยากนะฮะในส่วนที่สองขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบไม่มีการเทรนไม่มีการคิดติดต่อไปแล้วเป็นทุกอย่างเป็นระบบเข้ามาไหลออกมาไหลเพราะอะไรเป็นอัลกอริทึมที่เขียนชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำกำไรให้ตามเป็นเรื่องของ average ไม่โลดโผนแล้วก็ไม่ขาดทุนมันก็ดีแต่น่าเบื่อก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คือสายเทคนิคถูกไหมคะที่คุณลุงบอกระบบที่ว่าก็เป็นเทคนิคหมดส่วนอันที่3 mindset มันก็เปลี่ยนไปเป็น speculative account มันก็มาให้ความสำคัญกับ position size มากกว่าการเทรดเข้าออกแต่สำคัญที่ว่าเมื่อไหร่จะซื้อหุ้นตัวนี้ล้านหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งวันนี้ที่เราเล่นทุกคนหมดแล้วเราเล่นซื้อหุ้นตัวละหมื่น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 อีกตัวหนึ่งล้าน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 ไอ้ตัวละล้านเนี่ยขาดทุนแต่ติดดอยแขวนเอาไว้ไอ้ตัวละหมื่นกำไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะฮะคือมันต้องจัด position sizing เนี่ยตาม risk ไม่ใช่ตาม price หรือตาม pattern เห็นไหมวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเลย3บัญชีเนี่ยค่ะเพราะ mindset สำคัญที่สุดเลยถ้าคุณจะเอา mindset ของการคิดเรื่อง position sizing เป็นหลักเนี่ยนะมาใช้กับการเก็บที่ดินทองคำในลักษณะเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะคุณลงที่ดินไปแล้วคุณจะเปลี่ยนขนาดไม่ได้เช่นคุณซื้อไปสมมติว่า 300,000 ไร่อย่างเงี้ยถึงเวลาวันนี้คุณจะถือแค่ 500,000 เพราะการขาย 200,000 มันไม่ใช่เรื่องที่ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเปลี่ยนนะแล้ว mindset มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะคือเรื่องของเรื่องคือว่าต้องเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่3ส่วนเนี่ยนะฮะเข้าใจคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนซึ่งไม่เข้าใจชอบเล่นส่วนมากเป็นชอบเล่นสนุกแล้วมาเล่นในบัญชีหลักเนี่ยพังหมดค่ะไม่สนุกหรอกครับคิดแบบลุงไม่สนุกอะก็ไปเรื่อยทีนี้คุณลุงคะถ้าเรามองแบบนี้นะคะ mindset สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังลงทุนสิ่งนี้คือใส่เงินสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคือเป้าหมายก็ชัดคู่แข่งชัด mindset ชัดและจะเบื่อไม่เบื่อแล้วแต่ว่าเป็นรูปแบบไหนเนี่ยนะคะถ้ามองคุณลุงมองแบบนี้อดีตเนี่ยเราเห็นว่าเฟิร์นขอโฟกัสส่วนแรกก่อนคือ store of wealth อดีตคุณลุงบอกว่ามันคือที่ดินและเมื่อ10ปีที่แล้วคุณลุงบอกว่ามันคือ bitcoin ถ้าเฟิร์นถามคุณลุงวันนี้ล่ะคะ store of wealth ในมุมของคุณลุงคืออะไรคะสำหรับอนาคตข้างหน้ามันจะลงตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคำว่ากระจายความเสี่ยงก็คุ้นกันอยู่ใช่ไหมค่ะมันก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะฮะมันก็เขาเรียกว่าอะไรก็ don't put all eggs in one basket ใช่ไหมอย่างนั้นนี่ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงในขั้นตอนของ wealth เนี่ยก็ควรจะอยู่ใน3ส่วนนี่แหละที่ดินทองคำบิตคอยน์นะครับเอาไปที่เดียวไม่ได้สมมติเอาไปบิตคอยที่เดียวถ้ารัฐบาลทั่วโลกก็พร้อมใจกันทำให้พินาศล่ะก็เสียบทเหมือนกันนะแต่เราเห็นว่ายังไงรัฐบาลทั้งโลกรวมกันให้หมดเลยนะก็ไม่สามารถทำลายบิตคอยได้คือถ้าเราเข้าใจนะเราสอนเนี่ยเราสอนแม้กระทั่งการเข้าไปอ่านโค้ดข้างในอ่ะเข้าใจไหมเราอ่านได้แม้กระทั่งโค้ดที่เป็นเฮกซาเดซิมอลคุณคิดดูแล้วกันคือการสอนของเราอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ละเอียดเลยว่าอะไรมันทำงานยังไงเพราะอะไรละเอียดหมดเลยนะเราถึงเห็นว่าไม่มีทางที่รัฐบาลจะโจมตีได้เป็นไปไม่ได้เห็นไหมเขาโจมตีมากี่ครั้งแล้วบิตคอยน์ก็ยังอยู่ครั้งล่าสุด
รัฐบาลจีนนะใหญ่ขนาดไหนประกาศห้ามเด็ดขาดในประเทศใครจะขุดบิตคอยน์ใครจะเล่นใครทำอะไรไม่ให้เลยราคาก็ลงมาแต่ก็ยังอยู่ไม่ได้ลงอะไรมากมายเลยลงมาตามที่4ของมันเพราะเราเห็นส่วนนี้แล้วเราก็ลงแต่ลงเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าใครจะรู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องประกันความเสี่ยงเอาไว้กระจายความเสี่ยงเอาไว้ส่วนที่เป็นที่ดินเนี่ยเราเห็นว่ามันจะยังไงก็ตามมันขึ้นตลอดเลยไม่เคยลดเลยที่ดินเนี่ยก็คงเอาไว้ก่อนคดีที่ดินมันมีปัญหาคือว่า liquidity มันไม่มีจะขายเป็นเงินทันทีขายไม่ได้ใช่ก็เราใช้เงินส่วนเหลือไงเราไม่ต้องการ liquidity ไงจริงมาตั้งแต่แรกเห็นไหมมันต้องเคลียร์มายตั้งแต่แรกเห็นไหมไม่ใช่เอาเงินส่วนซึ่งใช้งานเนี่ยไปลงที่ดินแล้วทองคำล่ะก็เหมือนกันแต่ทองคำ liquidity สูงกว่าที่ดินหน่อยนึงแต่ทองคำมีปัญหาเรื่อง security การเก็บรักษาแล้วเรื่องมาตรฐานเรามีวิธีเครื่องวัดทองคำเนี่ยซึ่งนำเมืองนอกนี่เป็นเรื่องธรรมดานะเวลาไปซื้อทองคำตามร้านเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ตรงไม่ตรงกับที่เขาบอกไม่ตรงครับคือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ทองน้อยกว่าใช่บางไทยไม่บางไทยเรามาตรฐานไม่ดีเลยเรื่องอันนี้เพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเห็นไหมก็ปัญหาอีกอันนึงคือมันหนักทองคำนี่หนักมากนะฮะหนักเก็บรักษายากค่ะแล้วก็เรามีบิตคอยน์อีกตัวหนึ่งก็3ตัวที่ดินทองคำบิตคอยน์มันต่างกันบิตคอยน์นี่มันดีที่สุดแต่ปัญหามันคือว่าต้องมีความรู้ถ้าคุณทำซีดของคุณหายนะตัวซีดที่ให้กำเนิดนะมันก็ไม่มีใครเอากลับคืนได้หายเลยเหมือนคุณเอาเงินใส่ตุ่มเอาไว้แล้วไปฝังดินลืมไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้บอกลูกไว้เลยตอนสงครามเห็นไหมฮะมันหายเลยเหมือนกันนั้นบัญชีของบิตคอยน์เนี่ยถ้ากุญแจหายจบเห็นไหมฮะมันมีอย่างนั้นต่างๆนานา3อันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงกระจายความเสี่ยงไปตอน3อันซึ่งมันก็มีความเสี่ยงหรือว่าจุดด้อยต่างกันไปถูกไหมคะที่ดินเรื่องสภาพคล่องทองคำเรื่องการเก็บคลองบิตคอยก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่จะสูญหายจากตัวคีย์ตัวซีดนั้นนะคะคราวนี้ถ้าไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีจริงๆหรือเริ่มแก่เงอะแล้วเนี่ยก็ไม่ควรใช้บิตคอยเดี๋ยวจะหายหมดก็เปลี่ยนไปเป็นที่ดินซะอะไรทำนองนี้คือเห็นไหมมันวิธีพิจารณาเนี่ยมันขึ้นกับว่าสถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างคุณลุงเองแปลว่าคุณลุงส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสที่ store of wealth ถูกไหมคะส่วนของตัวการลงทุน2แบบหลังอาจจะให้น้ำหนักไม่มากหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างคะ store of wealth มันก็ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่หรอกลุงคำว่า wealth มันก็ต้อง define อีกว่าอะไรคือ wealth ใช่ไหม store of wealth แต่เราจะเอาเงินสักล้านบาทเป็นเวลของเราเนี่ยใช่ไหมพอเราตายไปมันก็ทิ้งอยู่บนดินนั่นแหละมันไม่ใช่สตอร์เวลที่ดีเลยถึงต้องคำในบิตคอยก็เถอะสตอร์เวลที่ดีที่สุดคือเก็บในรูปของอะไรในรูปของปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารที่เรานำติดตัวไปได้ใช่ไหมหรือเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยทิ้งไม่หมดเลยนะไม่ได้ไปกับเราแต่บุญเนี่ยไปด้วยบาปไปด้วยค่ะเพราะสตอร์เวลไม่เหมือนกันแต่ละคนถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะมันเกินพอแล้วอ่ะจะเก็บให้มันเมื่อยแขนมันหนักเนาะก็เปลี่ยนไปเป็น wealth อันนี้สิเป็นบุญเป็นบาปติดตัวไปก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเปลี่ยนเป็นสวรรค์สมบัติเห็นไหมแล้วถ้าเก่งกว่านั้นอีกจากสวรรค์สมบัติก็เปลี่ยนเป็นอริยะสมบัติต่อไปซึ่งคนธรรมดาไม่เคยสนใจกันเลยใช่ใช่ยังถามหนูก็ได้สวรรค์สมบัติคืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่คนหนุ่มๆสาวๆก็ไม่รู้กันหรอกเราก็นึกว่าเออมันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละมีรถเท่ๆขี่ขับมันไม่ต้องไปไหนก็หอกเอาค่ะหอกเอาราชรถต่างๆนาก็เนลบิดเอาอนะจะเดินนี่มันเท่ใช่ไหมขาจะต้องแข็งแรงใช่ไหมไม่ต้องมีหรอกหอกเอาไม่ต้องมีขามันไม่ใช่เป็นอย่างที่เรานึกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสมบัติเนี่ย
ของสวรรค์เนี่ยคืออะไรสร้างเอาไว้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะสร้างอะไรก็มัวจะไปสร้างทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพอตายไปแล้วมันไม่ใช่สมบัติเหมือนกับว่าเราเห็นว่าข้าวมีประโยชน์มากเหลือเกินนะเราเก็บไว้ตุนข้าวเปลือกไปเต็มไปหมดเลยแต่เราตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอย่างเงี้ยหมามันไม่กินข้าวเปลือกมันไม่มีค่าเลยเห็นไหมกระดูกอีกยังมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะฮะว่า store of wealth เนี่ย wealth ที่เราต้องการคืออะไรก่อนนี่ถ้าคนทั่วไป wealth คือความมั่งคั่งในโลกเนี่ยก็เอาก็เอาเงินส่วนเกินซึ่งคุณใช้ไม่หมดอย่างเช่นตระกูลยกตัวอย่างนะไม่รู้จักท่านนะเดาๆเอานะอย่างเช่นเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็คงมีเงินสักล้านล้านมั้งโอ้โหยังไงก็ไม่หมดค่ะจะไว้ในรูปไหนพวกท่านๆนะก็พิจารณาเอารูปไหนก็ต้องคิดใช่ไหมก็ต้องคิดเป็นเรื่องนี้ตอบอะไรไม่ได้มันแล้วแต่บุคคลกรณีไม่เหมือนกันแล้วแต่ความปรารถนาและแต่ความต้องการแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือ3ส่วนนี้อย่าปนกันการบริหารต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะอย่าปนกันแยก mindset ให้ถูกต้องทำงานที่ถูกหน้าที่ลุงคะถ้าฟันย้อนถามกลับไปทำไมคุณลุงถึงสนใจเรื่องนี้นะคะเรื่องธรรมะเนาะเอาธรรมะนะคะเร็วอะค่ะคือเฟิร์นเห็นหลายคนเนาะชอบบอกว่าโอ๊ยกว่าเราจะเข้าวัดสนใจธรรมก็สูงวัยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเวลาเราไปวัดวาก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงวัยแต่คุณลุงสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เข้าใจว่าตั้ง30ตอนที่คุณลุงบอกว่าพอแล้วคือทรัพย์มันน้อยทรัพย์มันมากกว่าความปรารถนาและเนี่ยแหละนี่คือเฟิร์นว่าคุณลุงเข้าใจได้แต่ตรงนั้นแหละถ้าทำไมถึงหันมาหรือว่าศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างเร็วอะค่ะมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของเราหรือเปล่าไม่รู้เลยมันเป็นของมันเองเหมือนคนน่ะชอบเล่นดนตรีอ่ะมันก็เป็นของมันเองใช่ไหมหรือคนชอบว่ายน้ำว่ายแบบอีกบางคนว่ายน้ำไม่เป็นด้วยซ้ำต่างกันยังไงเหมือนมันคงเป็นของเก่ามั้งค่ะเรียกอะไรเขาเรียกปักกตูปนิสยปัจจัยก็ไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจจะไม่รู้จะตอบอะไรคือมันเป็นปัจจัยซึ่งทับเอาไว้ตั้งในอดีตชาติปังก่อนอะไรงี้เนาะฮะแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคงเป็นอย่างนั้นมั้งอธิบายละเอียดก็คงไม่เข้าใจหรอกค่ะค่ะแต่ก็คงเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ปรารถนาวุ่นวายเหมือนคนอื่นก็ดีจังหลายคนบอกโหเวลาเราพูดถึงเงินเนาะเราจะชอบคิดว่าเราต้องโลภอะไรเงี้ยเวลาคนคุยเรื่องเงินก็จะบอกเอ้ยเราต้องมีเป้าหมายนะแต่ว่าโอเคเป้าหมายหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดปลายทางให้เราไปแต่ระหว่างทางก็สำคัญเหมือนกันนะคะเราจะบาลานซ์ยังไงคะคุณลุงให้หนึ่งก็คือเราอยากเกษียณเนาะเราอยากสบายตอนเราแก่หรือว่าสบายเร็วหน่อย40 50หรือ30กว่าเหมือนคุณลุงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เราอ่ะหรือใจมันรุ่นร้อนรุ่มจนเกินไปจนโลภจนลงทุนผิดพลาดหรือแม้แต่จนไม่มีความสุขระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายคือเราจะบาลานซ์เรื่องของความสุขในทางโลกนะคะกับทางธรรมเนี่ยให้มันไปด้วยกันยังไงดีคะคุณลุงไม่ได้หรอกทำไม่ได้อ๋อไม่ได้เลยนะคะมันเป็นบุญนะเขาเรียกว่าภาษาพระเขาเรียกปุพเพกตปุญญาตาเวลาเราสวดมงคลสูตรเนี่ยมันจะมีเนี่ยคือแปลว่าผู้ซึ่งมีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนคือทำเอาไว้แล้วเห็นไหมมันถึงจะมีโอกาสคราวนี้ปุพเพกตปุญญาตาทำบุญในการก่อนในอดีตชาติแล้วอย่างเดียวก็ยังไม่พอมาถึงชาตินี้เนี่ยจะต้องเกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นลิงเป็นกังอะไรมันก็ไม่ได้เกิดเป็นเทวดาก็บำเพ็ญไม่ได้เพราะเทวดาจะให้ทานให้ไม่ได้ไม่มีใครจนเห็นไหมเกิดเป็นเปรตก็ไม่ได้นรกก็ไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้พรหมก็ไม่ได้สัตว์เทวชานก็ไม่ได้ต้องเป็นคนนอกจากมีบุญแล้วเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนอย่างเดียวยังไม่พอต้องเกิดในประเทศที่เหมาะสมด้วยเรามาเกิดเป็นคนไทยอย่างเงี้ยก็ได้เห็นธรรมะได้พระอะไรใช่ไหมถ้าไปเกิดเป็นปาเลสไตน์ล่ะโดนอิสราเอลทิ้งระเบิดทุกวันนะหมดสิทธิ์เห็นไหมเกิดในประเทศที่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่พอตัวเองต้องไม่พิกลพิการด้วยเป็นเขาเรียกเป็นติเหตุกะบุคคลหรือทวิเหตุกะบุคคลไม่ใช่คนบ้าไพ่หูหนวกตาบอดอย่างนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อแม้มันเยอะแล้วกันนะเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วนะ
ยังต้องเกิดในขณะที่มีพระศาสนาเพราะเวลาของโลกเนี่ย700,000,000,000,000,000,000,000,000 ปีเนี่ยมีแค่ 5,000 ปีที่มีพระศาสนาเราจะเกิดตรงนี้เหรอยากยากเหลือเกินเห็นไหมได้มาเกิดตรงนี้แล้วก็ต้องมีพระศาสนาแล้วก็ต้องมีโอกาสได้ฟังด้วยได้ฟังธรรมเรียกว่าต้องมีกัลยาณมิตรยากนะพอได้กัลยาณมิตรแล้วก็ต้องมีปัญญาที่เขาเรียกว่าต้องมีอะไรโยนิโสมนสิการเห็นว่ามันยากเพราะฉะนั้นมันขึ้นตอบคำตอบเดียวไม่ได้มันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนเต่าเนาะสมมติเราเป็นเต่าตัวหนึ่งใช่ไหมที่เฟิร์นเคยฟังเรื่องเล่าอะค่ะว่าเราเหมือนเต่าที่กำลังสมมติถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยความยากก็คืออยู่ในมหาสมุทรที่ใหญ่มากแล้วก็มีห่วงยางอยู่ห่วงนึงเราต้องเป็นเต่าที่บังเอิญโผล่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในห่วงยางนั้นพอดีอะไรแบบนี้ป่ะ100ปีโผล่ครั้งนึงยากแล้วบังเอิญเข้ามากลางห่วงยางพอดีท่านบอกนั่นแหละยังง่ายกว่าการไม่เกิดเป็นคนคิดดูแล้วกันอันนั้นยังง่ายนะง่ายนะกว่าอีกหรอคะยังง่ายกว่ากันเป็นคนซึ่งจริงๆก็ยากมากแหละนั่นแหละยังง่ายนะเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจยากนะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องพอใจอยู่กันอย่างเงี้ยเมื่ออยู่กันอย่างเงี้ยก็ดูสิแต่ละคนที่ลุงสอนลูกศิษย์ทั้งหลายบอกว่าลุงสอนเหมือนกันหมดแต่พวกเธอรวยไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นชัดๆเลยเห็นไหมตอนที่เริ่มสอนบิตคอยก็มี 2-3 คนคนหนึ่งได้เป็นพันล้านเด็กๆเพราะบุญของเขาอีกคนนึงก็ได้ 2-300 ล้านมีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดได้ไปสุด50กว่าล้านบุญของเขาก็เลยสอนเรื่องบุญเรื่องบาปต่อไปด้วยในการทำงานเพราะบุญซึ่งทำในอดีตเนี่ยปุพเพกตปุจจตาในอดีตมันส่งผลเห็นไหมแล้วถ้าเราไม่ทำบุญวันนี้ล่ะอนาคตล่ะอนาคตมาถึงเรานั่งอยู่ในอนาคตตรงนี้เรามองย้อนไปโอ้โหในอดีตเองไม่ทำอะไรเลยแล้วจะหวังอะไรเนาะถึงยากคนอยู่เนี่ยก็เลยต้องสอนให้ทุกคนทำบุญพอสอนให้ทุกคนทำบุญก็ต้องสอนเรื่องอานิสงส์ของบุญมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทำบุญที่ปราศจากปัญญามันไม่มีอานิสงส์ของบุญ100ล้านบาท1,000ล้านบาทไม่ประกอบด้วยปัญญามันไม่มีอานิสงส์บาทเดียวแต่ประกอบด้วยปัญญามันพร้อมด้วยอานิสงส์เห็นความสำคัญของปัญญาเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรในมหากุศลจิตที่เราเอามาทำบุญเนี่ยดวงที่หนึ่งเนี่ยเป็นมหากุศลจิตซึ่งประกอบด้วยปัญญาเป็นข้อแม้เลยเห็นไหมเท่านั้นอันนี้ข้อแม้สำคัญว่าเราไปทำบุญกันเนี่ยเรามีปัญญานะหรือทำตามๆไปวันที่สอนลูกศิษย์ตัวใหญ่ก็สอนเรื่องนี้เฮ้ยมีปัญญานะก่อนทำเพราะอะไรต่างๆพิจารณาขณะทำต้องทำยังไงหลังทำต้องนึกถึงบ่อยๆอะไรเงี้ยเห็นไหมวัตถุทานเหมาะสมไหมผู้รับมีศีลไหมผู้ให้มีศีลหรือยังก่อนจะทำทานอะไรพระถึงต้องให้เรารับศีลก่อนสังเกตไหมเพราะไม่บุญมันไม่มีผลบุญไม่มีผลมันมีข้อแม้เยอะครับข้อแม้เยอะมากแต่ข้อแม้ทั้งหมดของอานิสงส์ของบุญเนี่ยคือปัญญาไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินเรามีหน่วยลงทุนของชมรมเนี่ยปีนึงเนี่ยโหหลายล้านบาทเข้ามาลงทุนกันเนี่ยแต่เป็นกฎของลุงซึ่งทุกคนเขารู้ดีว่าห้ามเกิน108บาททำมันเข้ามาเพราะอะไรคะไม่ต้องนากไงให้เขาสงสัยว่าทำไม108พอสงสัยได้มีเวลาอธิบายไงเกิดปัญญาปัญญาเพราะฉันห้ามเกินเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามเกินเนี่ยทุกคนก็มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นบุญมันก็ได้เงินเยอะเราก็ไปทำบุญตลอดนะตลอดเวลาทุกวันทำบุญไปเลยทำบุญของคุณลุงหมายถึงยังไงคือต้องยอมรับนะคะว่าโอเคคำว่าทำบุญเนี่ยมีการตีความเยอะมากเนาะในมุมของเฟิร์นเนาะบ้างก็บอกให้ทานบ้างก็บอกไปทำบุญที่วัดไปสร้างสร้างก็เยอะนะคะสร้างพระสถูปเจดีย์นะคะหรือว่าบ้างก็ในรูปแบบอื่นนะคะคุณลุงมองว่าในวันนี้เนาะในวันที่เราบอกว่า
เฮ้ยการที่เราจะทําอะไรปัญญาสําคัญเนี่ยนะคะคุณลุงอยากแนะนํายังไงแล้วกันนะเฟิร์นอาจจะไม่ได้ถึงกับว่า A B C ถูกผิดอะไรอะค่ะแต่ว่าความแนะนําของคุณลุงเนี่ยค่ะปัญญาสําคัญที่สุดทําให้บุญของเราเกิดผลนะฮะบุญทําอะไรไม่ค่อยสําคัญเอาเงินไปหยอดตู้ก็ได้หรือไปสร้างมหาเจดีย์สักอันนึงก็ได้สัก500,000,000,000ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีอานิสงส์บุญเพราะฉะนั้นไปศึกษาให้ดีว่าปัญญาคืออะไรนะอย่างเช่นว่าเราจะทำทานก็เป็นบุญเราจะรักษาศีลก็เป็นบุญใช่ใช่เราจะบำเพ็ญสวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญค่ะเห็นไหมบุญมันมีเยอะแต่ว่าทำทานไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีอานิสงส์รักษาศีลไม่ประกอบด้วยปัญญานี่ก็เหมือนวัวเหมือนควายอ่ะคุณเคยเห็นคนรักษาศีลเคร่งครัดไหมนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่รวมกันกินเจถือศีลเคร่งครัดนะไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มเหล้าโอ้โหเคร่งครัดมากเลยควายมันก็ทำได้จริงไหมจริงหรือเปล่าก็จริงก็จริงเนี่ยเห็นไหมผมไม่ประกอบด้วยปัญญานะรักษาศีลแทบตายเนี่ยก็ได้เท่าควายเห็นว่าเปรียบเทียบเห็นภาพเลยปัญญาฮะมันต้องมีปัญญาค่ะพอมีปัญญาว่ารู้ว่าอะไรคือศีลเนี่ยแค่เริ่มต้นนะรักษาศีลรู้ไหมอะไรคือศีลถ้าเรารู้ว่าเจตนาคือศีลควายทำไม่ได้ละเห็นหรือเปล่าเดียวเลยเห็นหรือเปล่าต้องมีปัญญาแต่คราวนี้แค่ปันนี้ก็ไม่พอเจตนาคือศีลแล้วก็รู้ว่าเจตนาแล้วเจตนาเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะมันออกฤทธิ์มาทางไหนที่ทำให้เราล่วงละเมิดเพราะอะไรก็ทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเราจะควบคุมมันยังไงมันก็ระวังตาระวังหูก็กลายเป็นที่เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลเห็นมากไม่ค่อยกระจายความหมายไปเรื่อยเห็นนะในสุดเราก็รู้ว่าอ๋อเจตนานี่คือศีลศึกษาต่อไปเรื่อยอีกแล้วตัวเจตนาที่ออกไปเป็นอินทรีย์สังวรเป็นอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเนี่ยจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคืออาการของจิตมันไม่ใช่จิตด้วยซ้ำเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกเนี่ยมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเลยมันก็เริ่มมีอานิสงส์มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าไม่รู้รักษาศีลให้ตาย227ข้อตลอดชีวิตไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เท่าควายเพราะว่าไม่มีเจตนาเห็นไหมก็ไปถึงภาวนานั่งบำเพ็ญกรรมฐานได้ฌานหมดทุกฌานแสดงฤทธิ์ได้หมดอะไรได้หมดก็เหมือนโยคีทั้งหลายอะ่ะก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอย่างอารันดาบทอุทกดาบทพระเจ้าท่านจะไปสอนอ้าวตายซะละไปเกิดเป็นอรูปภพท่านก็บอกอ้าวภาษาไม่ใช่หยาบนะมันเป็นหยาบในภาษาไทยแต่ว่าท่านใช้คำว่าฉิบหายเสียแล้วหนอเห็นไหมเพราะว่าทานศีลแม้กระทั่งภาวนาถ้าไม่มีปัญญาบำเพ็ญถึงที่สุดก็ฉิบหายได้แม้กระทั่งที่สุดของฌานที่เป็นเวหัปปลาพรหมเช่นอะไรพระอิศวรนะพระนารายณ์อะไรเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะแล้วเป็นไงวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้แปลว่าท่านไม่ประกอบด้วยปัญญานะท่านมีปัญญาแต่ถ้าพวกธรรมดาไปเนี่ยก็มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญที่ถามมาเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ทานศีลภาวนาแบ่งละเอียดไปก็เป็นบุญกิริยาวัตถุ10ประการเอาแค่อันแรกก่อนการให้ทานอันเดียวก็พอถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยในชมรมเราก็สอนเรื่องทำนองเนี่ยเคยทำยังไงจะมีปัญญาเอาหนไว้ก่อนมันพูดกันยากใช้เวลานานมากในการอธิบายแต่นี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วเห็นไหมว่าไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยต้องมีปัญญาขนาดนี้เลยเพราะไม่อย่างนั้นไปถือศีลกันให้ตายเนี่ยมันก็เหมือนไม่เกิดอะไรไม่มีเจตนาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแอบรู้มาเหมือนกันเพราะว่าจริงคุยกับคุณลุงก่อนเข้ารายการนะคะว่าพอดีถามลูกคุณลุงนะคะก็คือคุณตั้มนะคะถามว่าเอ๊ะได้ยินมาว่าเวลาคุณลุงสอนเนี่ยจะสอนธรรมะก่อนหรือเปล่าคุณตั้มก็เลย
แอบเผยนะคะว่าในความเป็นจริงลุงเนี่ยอาจจะไม่ได้มี intention เนาะว่าอยากจะสอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วหมายถึงว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าใครที่เห็นว่าคุณลุงมีวิชาเนี่ยก็เลยมาทั้งเปิดเว็บให้มาเปิดคลาสให้แล้วให้คุณลุงไปสอนแต่คุณลุงบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็เลยใช้เรื่องนี้แหละธรรมะมาสอนคนกลุ่มนี้ด้วยเลยนะคะวันนี้เราก็เลยเป็นเวลมี่อัพที่ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆฝนเชื่อว่าธรรมะมันคือธรรมชาติเนาะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เหนือกว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่วิเศษหรือพิเศษอะไรเลยเป็นธรรมชาติจริงๆถ้าตามความหมายที่ฝนเข้าใจน่าจะถูกผิดต่างกันดังนั้นใช่ไหมคะคุณลุงก็สอนให้เรารู้ว่านี่คือธรรมชาติ you store of wealth เนี่ยก็คือถ้าคุณอยากจะเก็บสะสมความมั่งคั่งก็ต้องกลับมาถามว่าความมั่งคั่งในชาติไหนอะถ้าชาตินี้ก็คือสินทรัพย์นั่นแหละแต่ถ้าในหลังจากที่คุณหลับไปแล้วไม่ตื่นแล้วเนี่ยสินทรัพย์เหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยซึ่งคุณต้องหลับไม่ตื่นแน่นอน อย่าประมาทสร้างเฉพาะทรัพย์ชาตินี้ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราหลับไม่ตื่นเรามีหรือยังเห็นไหมซึ่งคนลืมคิดนะเอาแต่ชาตินี้เนี่ยเก็บไว้แสนล้านบาทนะเก่งแล้วนะแล้วพอตายล่ะเฮ้ยเป็นศูนย์ชาติหน้าคุณไม่มีเลยเหรอค่ะเพราะฉะนั้น mindset เนี่ยสำคัญเนี่ยนะทั้ง3การลงทุนเนี่ยเราพร้อมไหมที่สำคัญที่สุดเห็นไหมประกอบด้วยปัญญาหรือยังค่ะคุณลุงอยากฝากอะไรไว้หน่อยไหมคะสำหรับใครที่ฝันเชื่อนะคะว่าคนที่เข้ามาในโลกการลงทุนมีหลายกลุ่มเนาะกลุ่มคนที่ตั้งใจมาเพื่ออยากเกษียณสบายไม่ได้เร่งร้าวอะไรอยากจะลงทุนไปเรื่อยๆกลุ่มที่ตั้งใจมารวยเร็วนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเข้ามาเพราะเห็นโอกาสแต่ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักนะคะซึ่ง3กลุ่มนี้ฝันเชื่อว่าท้ายที่สุดคุณลุงก็อยากจะให้เป็นคนในกลุ่มนึงก็คือเฮ้ยไม่ใช่แค่ทรัพย์ในวันนี้นะคุณต้องสะสมทรัพย์ในอนาคตด้วยอยากฝากให้กับคนที่ติดตามอยู่ยังไงบ้างคะการลงทุนเนี่ยเป็นวิชาชีพคือเป็นวิชาซึ่งใช้เลี้ยงชีพไม่ได้หรอกไม่มีทางค่ะจะเป็นหมอเนี่ยเรียน6ปีจะเป็นสถาปนิกนี่เรียน5ปีจะเป็นวิศวกรได้เรียน4ปีเห็นไหมสื่อสารมวลชนก็4ปีเลยไม่ง่ายหรอกไม่ใช่อยู่ๆไอ้ฉันจะเป็นสื่อสารมวลชนจะจัดรายการแล้วฉันสวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความรู้เรียนมาก่อนนะแล้วอยู่ๆจะมาลงทุนได้ยังไงเตือนทุกคนเลยนะฮะคุณจะจบอะไรมาก็ตามคุณไม่ได้จบวิชาการลงทุนคุณเป็นหมอเก่งที่สุดเข้ามาเนี่ยคำว่าหมอนี่เปลี่ยนเป็นคำว่าหมูโดนผมกินหมดอ่ะผมไม่เคยเรียนวิชานี้เห็นไหมแล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่เคยเรียน uh-huh. เมื่อคุณเข้ามาคุณก็ต้องมีสติรู้ตัวว่าคุณไม่เคยเรียนแล้วคุณมาแข่งกับใครแข่งกับคนที่เขาเรียนมาแล้ว uh-huh. มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะเข้ามาด้วยลักษณะนี้ว่า อย่างไรก็แพ้ถูกไหม uh-huh. แล้วปัจจุบันเป็นยังไงที่เข้ามานะคนบ้าทั้งนั้นอ่ะไม่เรียนไม่เรียนติดดอยตกรถอะไรก็เป็นแถวไปหมดไม่เรียนแต่จะเข้ามาคิดว่าตัวเองฉลาดมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าตัวเองฉลาดจริงไหมค่ะมันสิ่งที่จะเตือนสิ่งแรกก็คือว่ามันเป็นวิชาชีพมันไม่ง่ายหรอกถ้าไม่ได้เรียนนะขอร้องเถอะอย่าเข้ามาเลยสงสารข้อที่สองถ้าจะเข้าเรียนซะก่อนเรียนซะก่อนแค่นี้แหละครับถ้าไม่ได้เรียนนะฮะอย่าเข้ามาเลยอย่านึกว่าง่ายเป็นไปไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเรียนซะก่อนอย่างเรียนคอร์สใหญ่ของเราหนึ่งคอร์สนะสั้นเนี่ยคุณจะได้จนจะรู้ทานเลยว่าเฮ้ยอะไรมันขนาดนี้เชียวหรือว่าเนี่ยมันยากจริงๆแล้วต้องใช้ความรู้ทั้งหมดจริงๆสมัยคุณเรียนปริญญาตรีอ่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยตอนคุณเรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่อง statistical test ต่างๆเนี่ยเราจบแล้วเราความรู้คืออาจารย์ไปหมดแล้วต้องใช้ใหม่หมดเลยนะฮะต้องเทสเป็นเรื่องเวลาใหม่หมดเลยนะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรมันละเอียดมากแค่เริ่มต้นมันก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมันเป็นวิชาชีพข้อที่สองไม่ง่ายเพราะฉันรวมแล้วคือว่าถ้าไม่ได้เรียนอยากเข้ามา
อย่าเข้ามาด้วยความโลภด้วยความประมาทคิดว่าเราฉลาดคิดว่าเราเทรดเป็นไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นถ้าไม่ได้เรียนนะฮะไม่มีประสบการณ์อย่างไว้เป็นปีเนี่ยไม่เป็นหรอกครับถ้าเรียนแล้วมีประสบการณ์ชมรมเนี่ยมีระบบซึ่งแจกฟรีทุกคนรู้กันดีเยอะแยะไปหมดเลยระบบซึ่งเรา recommend เป็นระบบซึ่งเรียกว่า action zone แจกฟรีมาเป็น10ปีแล้วมันจะคำนวณให้เองจากกราฟขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอถึงจุดซื้อมันจะเขียวถึงจุดแดงมันจะขายแค่นี้ง่ายๆเรารับรองนะว่าไม่มีวันขาดทุนถ้าคุณไม่ได้เรียนมานะเชื่อไหมทำไม่ได้ทำตามไม่ได้แปลกมากต้องเรียนมาก่อนแต่ถ้าเรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะมีระบบซึ่งยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนอยู่ได้แหละแล้วก็ระหว่างที่ไม่ขาดทุนก็เรียนเพิ่มไปหาจุดซึ่งจะทำเงินเพิ่มเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่เรียนแล้วเข้ามาเลยเนี่ยขอร้องนะครับพอแล้ว คุณลุงคะแล้วเราในสายอีกสายหนึ่งอันนี้ฟันถามในมุมของคุณลุงที่อาจจะต่างไปเพราะว่าคุณลุงสายเทคนิคเนาะมีระบบนะคะมีกราฟอดีตมันบอกอนาคตได้แต่ว่าสำหรับบางสายที่แบบเป็นสายฟันเดเมนทัลจัดนะคะเขาดูแต่พื้นฐานเลยเข้าไปดูบอททอมอัพเลยกิจการกำไรยอดขายรับเงินสดเดตทูตัว debt to equity เป็นยังไงตัวหนี้ต่อทุนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่ได้ตีกราฟเลยเนี่ยในแง่นี้คุณลุงมองว่าเอ๊ะในทางกลับกันมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะอยู่ในโลกของการลงทุนได้แล้วนั่นก็ความเก่งนะฮะความสามารถพิเศษความเก่งซึ่งลุงไม่มีนะฮะไปยอมแพ้ยกมือยอมแพ้คนละสายคนละสายไม่ใช่คนละสายไม่มีเขาเก่งจริงๆอย่างวันก่อนมีหลายปีแล้วเจอคนนึงรู้สึกชื่ออาจารย์นิพนธ์มีไหมทำนองเนี้ยคนโอ้โหเคยคุยกันนะอาจารย์รู้หมดเลยอ่ะพูดถึงหุ้นอะไรมานะอะไรเป็นอะไรรู้หมดเลยผมงงเฮ้ยคนอย่างนี้ในโลกมีได้เหรอนะฮะก็อยู่ไหนอยู่ไอราอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมไม่แน่ใจมีชื่อเสียงมากนะฮะโอ้โหอะไรเก่งขนาดนี้ผมดูแล้วเทียบเลยอ่ะนะภาษาหยาบๆหน่อยนะเรียกว่าขี้ตีนก็เทียบไม่ได้เก่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยลุงไม่แข่งด้วยลุงไม่ยอมแพ้นะฮะอาจารย์นิพนธ์โลกลุงเนี่ยจะไม่มีข้อมูลเหล่านั้นเลยแล้วไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะว่าบริษัทอะไรทำอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาประกอบอะไรนะดู price movement อย่างเดียวเลยนะครับก็ดีเหมือนกันอะไม่ต้องรู้อะไรมากก็สำหรับเป็นคนโง่ก็เทรดได้เรียนระบบซะถ้ามีระบบนะคะไม่ใช่บอกเทรดได้เลยนะอาจารย์บอกต้องมีระบบก่อนแล้วก็ต้องเรียนก่อนด้วยถึงจะรู้ระบบใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมี price to pay คือมีต้นทุนที่ต้องจ่ายหมดแหละไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเวลานะคะหรือว่าความตั้งใจหรือ effort ที่เราใส่เข้าไปก่อนจะได้ benefit บางอย่างกลับมานะคะเช่นเดียวกับที่ลุงฉลกเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ฟันเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพที่ไกลขึ้นเนาะจากจุดตั้งต้นของลุงฉลกนะคะมาจนถึงวันนี้ที่ให้ข้อคิดจริงๆไม่ได้เป็นข้อคิดที่เขาเรียกว่าหลากหลายมากนักนะคะเป็น3ข้อแต่ว่าเป็น3สิ่งที่เราเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตการลงทุนของเราเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือประสงค์คุณลุงใช่ไหมว่าประสงค์คือเป้าของเราเนี่ยในการลงทุนคืออะไร store of wealth หรือเปล่า store of wealth คือเพื่อที่จะให้ความมั่งคั่งมันยังคงอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณลุงก็ตีในหลายมุมถ้าเป็นในปัจจุบันก็คือเรื่องของที่ดินเรื่องของทองคำหรือว่า bitcoin นะคะแต่ถ้าเราจะสะสมความมั่งคั่งนะคะเป็นอริยทรัพย์เนาะก็อาจจะต้องมากไปกว่านั้นนะคะเป็นเรื่องของการทำถือศีลทำทานนะคะหรือว่าทำบุญหรือว่าใช้ในแง่ของปัญญาเนี่ยแหละนะคะในการที่เราจะสะสมตัวเวลนี้ให้อยู่กับเราแม้ว่าเราจะหมดลมหายใจแล้วนะคะ stop well สองก็คือเรื่องของการลงทุนที่เป็นระบบซึ่งคุณลุงบอกว่าใครก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าลงทุนแบบนี้ในค่าเฉลี่ยเนี่ยผลตอบแทน 15% ต่อปีนะคะแล้วก็ไม่ขาดทุนนะคะไม่จำเป็นต้องรู้ตัวหุ้นด้วยซ้ำนะคะเป็นสไตล์ของทางด้านคุณลุงฉลกที่ทำมาตลอด40กว่าปีนะคะแล้วก็เพราะว่าคนยังมีความโลภเหมือนเดิมคุณลุงบอกว่าเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะ
และสุดท้ายก็คือบัญชีเล่นหุ้นนะสำหรับใครที่บอกว่าระบบมันน่าเบื่อไม่ตื่นเต้นไร้ซึ่งอารมณ์นะคะก็มีไว้ส่วนหนึ่งแต่คู่แข่งเราก็คือแมงเม่าแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเราก็เป็นหนึ่งในเม่าที่เข้าไปเล่นในตลาดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนอยู่ในส่วนไหนของ3เป้าหมายนี้หรือใน3เป้าหมายนี้เงินแต่ละกองเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ต้องมองให้ไกลออกแบบระบบให้เป็นนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการ risk นะคะหรือว่า position size มากกว่าการเทรดด้วยเหมือนกันมหัศจรรย์นะเนี่ยพูดขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจับประเด็นได้ฉลาดนะฉลาดกับลูกศิษย์เยอะแยะเลยไม่จับประเด็นได้นะจับประเด็นได้เลยเนี่ยเก่งมากโอ้ขอบคุณค่ะเห็นไหมประเด็นเนี่ยมันจับยากเห็นไหมมันแบ่งเป็นส่วนๆมันไม่เกี่ยวกันเลยเห็นไหมจับได้นี่เก่งมากคนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนก็มาเพราะจับประเด็นไม่ได้นะไปเล่นหุ้นในบัญชีลงทุนอย่างเนี้ยมีทางหรือเอาทฤษฎีการลงทุนมาใช้ในการเล่นหุ้นอย่างเงี้ยคือต้องแยกประเด็น3ประเด็นเนี่ยนะฮะแยกประเด็นให้ได้มีสมาธิซะหน่อยใช่ๆนะครับแยกประเด็นนะฮะก็ชื่นชมดีใจด้วยที่เป็นคนจับประเด็นได้ง่ายมากเก่งเดี๋ยวมีโอกาสจะเรียนกับคุณลุงเหมือนกันเพราะบอกพี่ตั้มไปแล้วจองไว้แล้วเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วต้องไปปีหน้าเขาบอกว่าบอกไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มคอร์สของเราเนี่ยเราเปิดปั๊บก็เต็มใช่รับไม่รับไม่มากอ่ะเพราะว่าต้องการให้ความโอเคใส่อย่างทั่วถึงบางคนบอกทำไมไม่รับมากๆเพราะมันออนไลน์เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่อ่ะเราต้องดูแลนะฮะต้องดูแลทุกคนเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้เนี่ยต้องทำได้ดูแลไม่ใช่สอนแล้วปล่อยเลยไม่ใช่เลยฮะแบบจับมือทำเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นรับมากไม่ได้ค่ะอย่างคอร์สของบิตคอยเนี่ยเราเปิดประกาศปั๊บเนี่ยเราต้องบอกล่วงหน้านะว่าจะประกาศวันไหนเพราะว่าเต็มประกาศปั๊บเนี่ยบางที5นาทีเต็มใช่ๆอาจารย์ตําก็บอกเพราะว่ามันเราไม่รับมากจริงๆนะไม่รับเพราะถ้ารับมากแล้วมันสอนได้ไม่ทั่วถึงเราไม่ได้ต้องการเงินจากการสอนเนี่ยฮะเราทำเองได้เพราะเรามีฝีมือมีวิชาค่ะเพราะฉะนั้นจะสอนให้ได้ดีนะครับก็ต้องจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่รับรองว่าใครจะได้เรียนกันเพราะว่าอย่างคอร์สของเบสิกเทรดดิ้งของเราเนี่ยปีหนึ่งสอนครั้งเดียวใช่จะประกาศประมาณสงกรานต์วันไหนก็ไม่รู้นะพอประกาศปั๊บก็แต่งทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นลิมิเตชันอันหนึ่งคราวนี้เราจะฝึกนักเรียนของเราขึ้นมารุ่นละประมาณ2คน3คนไปเรื่อยตอนนี้เรามีอยู่10กว่าคนแล้วออกไปอาจจะรับได้มากขึ้นเพราะพวกนี้มาช่วยสอนช่วยกันได้ก็รอดูไปแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าได้เรียนนะฮะเพราะตลาดไม่หนีไปไหนหรอกคนโลภยังรอเราอยู่รอให้เราเข้าไป take profit นะเราอยากเข้าไปเป็นคนโลภเองก็แล้วกันนั่นน่ะสิค่ะก็ต้องรู้ด้วยว่าใจเราตอนนั้นเป็นยังไงนะไม่แน่ใจว่าเรากับตลาดอะไรจะโลภกว่ากันนะคะ ซึ่งก็อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญกว่าวันนี้ก็คือวันที่เราไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้อนาคตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณลุงมากจริงๆเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะชวนคุยในมิติอื่นๆนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องคอร์สใครติดตามแล้วก็สนใจก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคุณลุงนะคะฉลก .com แต่ว่าอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวคงต้องรอปีหน้าก็มอนิเตอร์กันได้เรื่อยๆนะคะรักษาสุขภาพนะคะคุณลุงอนุโมทนากับทุกความตั้งใจของคุณลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ